สวัสดีครับคลิปนี้ภัยจะมาสอนโปรแกรม InShot ต่อนะครับขั้นแรกเราก็กดที่วิดีโอแล้วก็เลือกไฟล์วิดีโอที่เราต้องการใช้งานนะครับเสร็จแล้วกดถูกต้องปุ่มสีเขียวด้านล่างขวาครับจากนั้นนะครับมันก็จะมีรูปวิดีโอที่เราต้องการใช้มาบนหน้าจอครับเรากดเล่นได้ครับกดหยุดได้กดเลื่อนเวลาได้จากแถบด้านล่างสุดจอนะครับเลือกเวลาที่ต้องการใช้งานได้สามารถปรับความเร็วได้ว่าเราจะเอาความเร็วเท่าไหร่นะครับปกติก็อยู่ที่ 1.0 นะครับเสร็จแล้วเราสามารถหมุนได้วิดีโอกดหมุนนะครับกดที่คำว่าหมุนวิดีโอก็จะตีลังกาซ้ายขวาบนล่างแต่มันก็จะเป็นการแกล้งคนดูนะครับมันไม่ดีครับสามารถพลิกด้านได้ก็คือมิลเลอร์ครับเป็นเหมือนกระจกครับว่าอย่างเช่นเราถ่ายวิดีโอมาแล้วตัวหนังสือมันกลับด้านนะครับเราก็กดที่พลิกด้านได้นะครับแต่เราไม่ได้ถ่ายกลับด้านเพราะเราวิดีโอเขามาใช้งานนะครับเสร็จแล้วสังเกตนะครับวิดีโอมันจะซ้อนกันนะครับมันจะมีบนล่างเนี่ยขอบซ้อนกันเราเลือกที่พื้นหลังนะครับเพื่อเลือกสีพื้นหลังในการใส่ข้อความเราจะเลือกสีได้ตามชอบใจนะเช่นสีเหลืองสีขาวสีชมพูสีแดงสีม่วงนะครับหรือเราจะเลือกรูปภาพก็ได้นะครับที่แกนในอยู่ในแกลเลอรี่เราครับแล้วเราก็เลือกภาพที่เราต้องการใช้งานนะครับโอเคเดี๋ยวหาเลือกก่อนนะครับอันรูปนี้แล้วกันง่ายๆดีครับสังเกตนะครับภาพมันจะเบลอใช่ไหมถ้าภาพเบลอครับกดไปที่ปุ่มที่3นะครับจากซ้ายมาขวาข้างๆถังขยะครับแล้วเราก็จะสามารถมีพื้นหลังเป็นรูปวอลเปเปอร์เราได้นะครับเสร็จแล้วกดถูกต้องไปนะครับถ้าwallpaper หรือพื้นหลังเรานะครับมันดูแล้วรูปไม่เต็มให้ไปกดที่ผ้าใบแล้วเลือกขนาดได้เช่นรูปนี้ครับมันใหญ่มากต้องเป็น16:9นะครับสังเกตดูให้ดีครับ16:9แล้วรูปจะเต็มนะครับนะครับปรับได้เสร็จแล้วกดถูกต้องไปนะครับแล้วกดถูกต้องอีกทีนะจากนั้นนะครับสามารถเปลี่ยนฟิลเตอร์ได้นะครับก็กดที่ฟิลเตอร์นะฟิลเตอร์เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนสีวิดีโอได้นะครับมันมีหลายแบบนะครับพอเราเลือกเสร็จแล้วเราก็ติดตั้งไปครับแต่ถ้าเราไม่พอใจหรือว่าเราอยากจะเป็นแบบออริจินอลก็กดที่ฟิลเตอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วเราไปเลือกที่คำว่าต้นฉบับนะครับมาดูโหมดที่2กันนะครับคำว่าผลกระทบผลกระทบนี่คือเอฟเฟกต์นะครับของวิดีโออย่างเช่นเราจะปรับแบบทีวีซ่าๆนะครับวอลเปเปอร์เราจะไม่เปลี่ยนนะครับดูสังเกตนะวอลเปเปอร์จะไม่เปลี่ยนแต่วิดีโอจะเปลี่ยนนะครับนะฮะแบบทีวีแบบเบลอก็ได้ครับเบลอแต่ถ้าวิดีโอก็จะเบลอนะครับหรือจะเป็นการ์ตูนขาวดำนะหรือเราจะใส่หิมะให้วิดีโอก็ได้นะครับประเทศไทยมีหิมะครับอันนี้ไม่ใช่แหละครับหรือเราจะไปที่สตาร์ครับกดสตาร์ก็จะมีดาวออกมาจากวิดีโอเรานะครับถ้าถูกใจเสร็จแล้วก็กดที่ถูกต้องนะครับต่อไปนะครับเราสามารถปรับเสียงวิดีโอเราได้นะครับเราให้เราเลื่อนไปที่ด้านหน้าสุดนะครับของวิดีโอเลยเลือกแถบที่อยู่ด้านล่างนะครับแถบล่างสุดเลยเลือกไปที่ต้นวิดีโอกดที่แถบวิดีโอทีนึงครับมันจะสามารถเบาเสียงเพลงได้ครับอย่างเช่นเราอยากจะเอาเพลงมาซ้อนกันหรือว่าคำพูดอะไรเนี่ยครับเราสามารถปรับเสียงได้หรือเราพลิกด้านวิดีโอได้จากทางนี้ได้เลย
สามารถหมุนได้จากทางนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่เราไม่หมุนนะครับโอเคเอาประมาณนี้ครับแล้วก็กดอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นโหมดพร้อมใช้งานนะครับเสร็จแล้วเราสามารถเลือกเพลงเพิ่มได้กดที่เพลงครับแล้วเราก็เลือกที่เพลงที่เราต้องการใช้งานนะครับแต่เราจะไปอัพในพวกโซเชียลมีเดียนี้เราก็ต้องดูอีกทีนะว่าเพลงเนี้ยมันมีลิขสิทธิ์ไหมพอเลือกเสร็จแล้วครับกดนะกดใช้ได้เลยครับโปรแกรมก็จะสอนนะครับว่าเราสามารถปรับแต่งยังไงได้บ้างครับตามหน้าจอนี้เลยครับกดตกลงไปครับเราเลื่อนได้ครับปรับบางเบาเสียงดังเสียงของวิดีโอเพลงได้ปรับลดขนาดการใช้งานเพลงได้ครับเช่นบางทีเราเพลงเราเลือกมาแล้วมันยาวกว่าวิดีโอก็กดที่แท็บนะครับแล้วเราปรับเลื่อนลดเวลาเอาครับดูที่วิดีโอต้นฉบับเราด้วยว่ามีกี่ในวินาทีเช่นตัวนี้30วินาทีครับเราก็กดเลื่อนไป30วินาทีครับกดถูกต้องไปครับสังเกตนะครับเพลงเนี่ยก็จะลดลงมาใกล้ๆเคียงกับวิดีโอแล้วละปรับให้มันใกล้ๆหน่อยประมาณนี้ครับครับวิดีโอกับเพลงเราก็จะซิงกันนะครับใกล้เคียงกันแล้วสามารถเบาเสียงได้เช่นนี้ครับเสร็จแล้วกดถูกต้องตกลงไปนะครับวิดีโอก็จะรันพร้อมเสียงเพลงที่เราใส่เข้าไปนะครับแล้วเราสามารถใส่สติกเกอร์ไปได้ด้วยนะครับเช่นสติกเกอร์จากโปรแกรมมันนะครับนะครับมีหลากหลายมากมายมากเลยครับหรือเราจะเลือกแกลเลอรี่เลือกรูปภาพก็ได้ครับรูปภาพที่เราจะไปใส่ครับเช่นเดี๋ยวหาก่อนนะเลือกที่กาแฟก็กาแฟครับกาแฟแล้วเราก็เลื่อนแท็บไปให้เวลาที่เราจะวางสติกเกอร์นะครับเพื่อขยับสติกเกอร์ให้ตรงตามต้องการนะว่าเราอยากใช้แบบไหนหรือเราจะเลื่อนเวลาก็ได้ครับถ้าเราไปกดที่มุมซ้ายสุดของตัวสติกเกอร์มันจะมีคำว่าเริ่มต้นวิดีโอหมายถึงกดปุ๊บมันจะโชว์ตั้งแต่เริ่มวิดีโอเลยนะครับถ้าเราไปกดที่ทางขวาสุดมันจะมีคำว่าสิ้นสุดวิดีโอหรือว่าปลายคลิปถ้าเป็นปลายคลิปก็ปลายคลิปนะฮะปลายคลิปที่เราใช้งานเนาะแล้วเราสามารถเลือกเวลาได้ว่าเราจะไปใช้ระยะเวลาที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับครับพอใจแล้วเราก็กดถูกต้องไปนะครับเสร็จแล้วเราสามารถใส่ข้อความได้นะก็กดที่ข้อความแล้วเราก็พิมพ์นะครับคนดูจบรวยสวยรอนะครับเสร็จแล้วนะครับปรับขนาดได้นะครับปรับสีได้จะปรับทิศขนาดได้ว่าซ้ายขวาหน้าหลังครับอย่างเช่นพื้นแบบนี้ก็อาสีขาวหน่อยฮะสามารถปรับเซนเตอร์ได้ครับว่าเราจะใช้แบบวางไว้ตรงไหนวางไว้บนหัวก็ได้ล่างก็ได้ตามชอบใจนะครับสามารถเลือกฟอนต์ได้นะครับเลือกฟอนต์ได้ตามที่โปรแกรมให้มานะครับส่วนใส่เอฟเฟกต์ก็ใส่ได้นะครับเลือกอันที่4ที่เป็นลูกวงกลมขึ้นลงเฉียงๆนะครับพอกดไปมันก็จะมีเอฟเฟกต์ให้เราครับนะครับพอเราถูกพอใจเราก็กดถูกต้องไปนะครับเสร็จแล้วข้อความเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาไว้
ตรงไหนของเวลาที่เราต้องการใช้อะครับเช่นอยากได้สิ้นสุดถึงวิดีโอปลายคลิปก็ได้นะครับนะครับก็เลือกได้ตามชอบเลยนะครับจากสังเกตนะครับในการเราที่ใส่ข้อความกับสติ๊กเกอร์นะครับมันจะอยู่ในเลเยอร์เดียวกันเราสามารถแก้ไขได้นะครับโดยการกดให้แถบเวลาในการเลื่อนนะครับหายไปแล้วเรากดที่เพิ่มข้อความใหม่นะครับแล้วเรากดพิมพ์ไปนะครับพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้แล้วกดถูกต้องไปนะครับโอเคเลเยอร์ก็จะเพิ่มมานะครับไปอีกเป็นเลเยอร์ที่2ในกรณีที่เราจะเอาสติ๊กเกอร์โชว์มาตั้งแต่ตอนแรกครับแต่เราไม่สามารถใส่ได้ครับแล้วกดที่สติ๊กเกอร์ที่เลเยอร์นี้1นะครับกดปิดลบไปครับแล้วเราก็กดเพิ่มเลเยอร์สติ๊กเกอร์มาใหม่ครับแล้วก็เลือกรูปรูปเดิมฮะเพื่อทำการง่ายครับเท่านี้ครับสติ๊กเกอร์ก็จะมาอยู่อีกเลเยอร์หนึ่งนะครับสามารถปรับได้ว่าให้มันนำเสนอก่อนนะครับเช่นนะครับปรับได้ครับบางทีเลเยอร์มันทับกันแล้วเราไม่สามารถปรับได้นะโอเคกดปลายคลิปไปเลยครับนะครับพอไอตัวข้อความที่เราลอกไว้ครับเราก็สามารถลบได้กดที่ข้อความครับแล้วกดลบไปเลยครับเท่านี้ครับเลเยอร์ก็จะไม่ทับกันแล้วนะครับเป็นทริกเล็กๆนะครับครับกดนะครับกดย่อขยายเสร็จแล้วเราก็จะได้วิดีโอที่เราต้องการใช้งานนะครับครับปรับนะปรับให้พอดีครับเสร็จแล้วถ้าเราถูกใจครับก็กดรันดูเช็คความเรียบร้อยนะครับถ้าสติ๊กเกอร์เราทับกันก็ปรับให้มันพอดีนะครับปรับให้มันสวยงามดูนะครับแล้วกดถูกต้องนะเสร็จแล้วเช็คดูว่าใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้เราก็สามารถบันทึกได้เลยนะครับนะครับแล้วก็เช็คข้อความให้เรียบร้อยเสร็จแล้วกดบันทึกก็จะถามว่าเก็บแบบล่างไว้ไหมถ้าเราไม่เก็บแล้วกดติ๊กถูกออกไปนะครับแล้วกดคำว่าบันทึกเสร็จแล้วมันก็จะบอกคำว่าเลือกคุณภาพของวิดีโอได้เช่นวิดีโอขนาดความละเอียด 640p 720 1080นะครับถ้าเราอยากได้1080ก็กดที่1080ไปเลยครับแล้วกดเซฟวิดีโอก็จะทำการบันทึกไฟล์ลงเมมโมรีเรานะครับเราก็ต้องตรวจสอบดูว่าเมมโมรีของเราเนี่ยมันเต็มหรือไม่ถ้าเต็มก็จะไม่สามารถบันทึกได้เสร็จแล้วก็จะบันทึกอยู่ในแกลเลอรี่นะครับโอเคก็จบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าถูกใจก็กดถูกใจถ้าอยากติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe ไว้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ